คิดว่ามันที่นี่ปลูกลำไยกับลิ้นจี่ได้มันเป็นพืชเมืองหนาวเนาะแล้วก็ผมเคยลองปลูกแครอทมาแล้วเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วมันก็ได้ผลดีอากาศที่นี่ผมจะจดไว้ทุกปีอะว่าอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่ช่วงหน้าหนาวเกือบปีที่แล้วมันก็7 องศาเนาะต่ำสุดพอตอมรีมัน15 องศามันก็ออกแล้วก็เลยเอามาทดสอบดูก็ติดลูกก็เลยขยายปีนี้ก็ดีนะครับคนจันทบุรีก็เข้ามาเยี่ยมชมเยอะเพราะว่ามันแปลกเนาะปลูกจันทบุรีเราปลูกได้เขาก็เลยเข้ามาเยี่ยมชมวันนึงก็เยอะพอสมควรคือช่วงก่อนช่วงจะเปิดไร่รอบแรกเนาะช่วง28 ธันวาใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะเปิดก็คือทำไม่รอดคือคุยกับโรงงานไม่เรียบร้อยแล้วดีลกันไว้ว่าจะต้องส่ง20 ธันวาต้องส่งเข้าโรงงาน10 ตันตามออเดอร์เนาะทีนี้15 ธันวาก่อนส่ง20 วันก่อนถึงที่20 15 ธันวาโรงงานโทรมาบอกว่าโรงงานปิดล้างเครื่อง1 เดือน15 ธันวาถึง15 มกราเราก็เครียดโอ้โหเราต้องเก็บวันที่20มันอีก5 วันถึงจะเก็บได้แล้วจะเก็บวันที่15ตอนที่โรงงานปิดก็ไม่ได้เพราะอายุมันยังไม่ได้ความหวานยังไม่ขึ้นก็เลยเครียดทำยังไงก็3 วันวันที่18คิดได้เอาไงเอากันวะลองเปิดไล่ดูมาเรามีสตรอเบอรี่กำลังเติมติดดอกแล้วด้วยไงเมลอนก็กำลังเป็นสีทองก็เลยตัดสินใจโพสต์อินเทอร์เน็ตโพสต์นะผู้ชมสนใจจะเข้ามาหรือจะสอบถามทางโลกอินเทอร์เน็ตนี่แฟนเข้าไปเยี่ยมชมเราได้ครับในเป็น Facebook เป็นเพจนะชื่อเพจโป่งน้ำร้อนเมลอนสีทองครับเสิร์ชเข้าไปจะเจอเราจะคุยกับเพื่อนๆทุกวันหลัง4 ทุ่มแล้วว่าน้ำเราปลอดภัยจริงเพราะพวก